ทายาทของบริษัทแบรนด์เนมหรูนะครับ Prada ซึ่งก็คือ CEO คนใหม่คนต่อไปนะครับมองว่าตลาดสินค้าแบรนด์เนมมือ2นั้นกำลังเติบโตและเป็นโอกาสใหม่นะครับหลังจากที่ตลาดมือ2นั้นมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้แรงหนุนจากกลุ่มนักช้อปที่มีอายุน้อยและอยากได้แบรนด์เนมราคาเบาๆรวมถึงมีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นครับคุณลอเรนโซ เบอร์เตลลี ประธานฝ่ายการตลาดของ Prada บริษัทแฟชั่นสัญชาติอิตาลีและลูกชายของ Patrizio เบอร์เตลลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของ Prada ได้ระบุว่าทางบริษัทมองเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมแฟชั่นมือ2ซึ่งกำลังเฟื่องฟูในขณะที่บริษัทสามารถพัฒนาได้ทั้งในรูปแบบภายในองค์กรและผ่านพันธมิตรทางธุรกิจนะครับทั้งนี้ตลาดสำหรับกระเป๋าและเสื้อผ้ามือ2ได้ขยายตัวในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้แรงหนุนจากบรรดานักช้อปที่มีอายุน้อยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นรวมไปถึงผู้ที่กำลังมองหาสินค้าระดับไฮเอนด์ที่ราคาไม่แพงตามข้อมูลจากเบนซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาใหญ่คาดการณ์ว่าตลาดดังกล่าวจะมีขนาดถึง 33,000 ล้านยูโรในปีนี้หลังจากที่มีการขยายตัวได้ถึงร้อยละ65ระหว่างปี2560ถึง2564และนับเป็นการเติบโตที่สูงกว่าตลาดสินค้าหรูมือหนึ่งที่ขยายตัวเพียงแค่ร้อยละ12เท่านั้นในช่วงเวลาเดียวกันนะครับนอกจากนี้บริษัทแฟชั่นและสินค้าหรูหราคู่แข่งของ Prada บางแห่งก็กำลังสำรวจธุรกิจนี้อยู่เช่นกันนะฮะโดยเมื่อต้นปีนะครับทางกลุ่ม Kering ซึ่งเป็นบริษัทแฟชั่นหรูหราสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของแบรนด์ชั้นนำมากมายรวมทั้ง Gucci Yves Saint Laurent ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ5ใน Westerlaire Collective ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับเสื้อผ้าและกระเป๋ามือ2นะครับขณะที่ Gucci ก็ได้จับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับ The Real Realแพลตฟอร์มขายของต่อในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่ผ่านมาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ